ใกล้ถึงเทศกาลวันหยุดแล้วนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องการเคล็ดลับใหม่ๆจากพวกเรานะสิเราจะสอนวิธีตกแต่งรองเท้าแบบง่ายๆทำสายประดับต้นคริสต์มาสแบบแปลกๆและเสิร์ฟอาหารขึ้นโต๊ะที่ตกแต่งเพื่อเทศกาลในแบบที่ไม่เหมือนใครคุณไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆที่ร้านหรอกนะเพื่อที่จะให้ดูหรูหราที่สุดในงานปาร์ตี้คุณแค่ต้องใช้รองเท้าคู่โปรดแล้วก็ดอกไม้สำหรับตกแต่งเท่านั้นเองนำปืนกาวร้อนมาติดดอกไม้บนส้นรองเท้าตกแต่งส้นรองเท้าที่2ในแบบเดียวกันกับอันแรกมันออกมาดูแปลกตามากเลยใช่ไหมล่ะส่วนเพื่อนของคุณก็ตกแต่งรองเท้าด้วยดอกไม้เช่นกันแต่มันทำมาจากเพชรพลอยเทียมนะว้าวส้นรองเท้าของใครน่าจะสวยที่สุดคุณอยากจะเข้าสู่ปีใหม่ด้วยทรงผมที่เข้ากับเทศกาลที่ไม่เหมือนใครไหมเอ่ยแต่คุณก็นึกไม่ออกว่ามันควรจะดูเป็นยังไงใช่ไหมเคล็ดลับของเราอาจจะช่วยคุณได้นะนำกลวยกระดาษแข็งหนามาหวีผมแล้วกระจายเส้นผมให้เท่าๆกันทั่วศีรษะวางกล้วยลงบนศีรษะยกปลอยผมทั้งหมดขึ้นไปที่ด้านบนของกล้วยใช้หนังยางรัดผมอย่างระมัดระวังฉีดสเปรย์แต่งผมไปให้ทั่วผ่านปลายผมไปรอบๆหนังยางจากนั้นก็แค่ติดกิฟต์ตกแต่งต้นคริสต์มาสส่วนตัวของคุณด้วยหลอดไฟแล้วก็กิ่งไม้แวววาวตกแต่งด้านบนด้วยสีทองพันสายไฟประดับต้นคริสต์มาสไปรอบๆผมของคุณแต่ว่าจะต้องหาสายไฟประดับที่ใช้แบตเตอรี่นะคุณจะได้ไม่ต้องยืนไกลปลั๊กไฟทั้งคืนแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะโดนไฟไหม้ด้วยทรงผมอันเนี้ยจะทำให้คุณเป็นดาวเด่นที่สุดในงานปาร์ตี้อย่างแน่นอนและในตอนนี้ลองจินตนาการถึงค่ำคืนที่มีบรรยากาศแสนสบายอยู่ใกล้ๆกับเตาผิงพร้อมด้วยมัดเมลโลฟินนำปูนยิปซันมา1ถ้วยเติมน้ำลงไปคนให้เข้ากันเนื้อของปูนควรที่จะเนียนและไม่จับตัวเป็นก้อนนะวางภาชนะที่มีขนาดเล็กกว่าลงไปในชามวางก้อนหินลงไปเพื่อให้มันอยู่กับที่เมื่อปูนแข็งตัวดีแล้วให้หยิบก้อนหินออกมาให้เอาภาชนะด้านนอกออกมาด้วยค่อยๆเอาถ้วยปูนยิปซันออกมาจากภาชนะด้านล่างนำที่ใส่เทียนลอยได้มาใส่เชื้อเพลิงแห้งลงไปกระจายเศษไม้สำหรับตกแต่งไปรอบๆที่จุดไฟวางตาข่ายลงหาวงกลมปิดที่ด้านบนวางลูกแก้วตกแต่งลงบนตาข่ายเตาผิงตั้งโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะและในตอนนี้นำมัดเมลโล่แล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นมาเสียบมัดเมลโล่3อันเข้าไปในไม้เสียบแต่จะต้องเสียบทีละอันนะเพื่อทำเป็นตุ๊กตาหิมะใช้แท่งขนมปังหวานเพื่อทำเป็นแขนให้นำช็อกโกแลตมาสัก 3-4 อันนำไปละลายใช้ไม้เสียบลูกชิ้นวาดกระดุมบนตุ๊กตาหิมะและวาดหน้าตาอันแสนจะน่ารักมันก็คือไฟเตาผิงตั้งโต๊ะของคุณไงนำตุ๊กตาหิมะมัดเมลโล่มาแล้วย่างเหนือเปลวไฟเป็นไอเดียที่วิเศษสุดๆสำหรับลองทำเมื่อคุณอยู่กับกลุ่มเพื่อนในเวลาที่ข้างนอกนั้นน่ะมีหิมะตกแล้วก็หนาวจัดลองทำดูสิมันอร่อยมากเลยนะขอบอกแก้วธรรมดาพวกเนี้ยมันดูไม่เข้ากับเทศกาลเลยสักนิดมาตกแต่งพวกมันด้วยสีขาวสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลกันดีกว่าเนาะนำเข่ากว้างทำจากกระดาษสีลูกตาพลาสติกแล้วก็ปอมๆ มาทากาวแล้วติดลำวงแก้วสีน้ำตาลตกแต่งแก้วสีแดงด้วยเข็มขัดสีดำแล้วก็หัวเข็มขัดที่มีแววว้าวแต่จะต้องติดด้วยกาวร้อนนะส่วนแก้วสีขาวจะเป็นตุ๊กตาหิมะทากาวแล้วติดของตกแต่งลงไปมีจมูกตาและก็รอยยิ้มผลลัพธ์ที่ได้นั่นก็คือแก้วที่มีสีสันสดใสปาร์ตี้ไหนๆมันก็จะสนุกมากขึ้นเมื่อมีแก้วพวกนี้และในต่อไปนำแก้วและน้ำตาลไอซิ่ง1ชามมาทาน้ำทั่วปากแก้วเพื่อทำให้มันเปียกจุ่มปากแก้วในน้ำตาล
ผลลัพธ์ที่ได้นั่นก็คือปากแก้วที่มีหิมะปกคลุมอย่างสวยงามลินเครื่องดื่มสุดโปรดของคุณลงไปในเครื่องแก้วน้ำไอศกรีมผลไม้และเบอร์รี่มาแล้วจากนั้นค่อยๆจุ่มลงในเครื่องดื่มนะให้จุ่มต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไอศกรีมละลายและจนกว่ามันจะเต็มแก้วตกแต่งค็อกเทลด้วยผลเบอร์รี่เสียบไม้อยู่ในแท่งยาวค็อกเทลที่แปลกใหม่สำหรับเทศกาลนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสุขสันต์วันหยุดนะจ๊ะและในตอนนี้เราก็จะมาแบ่งปันกลเม็ดเคล็ดลับในการเปิดขวดแชมเปญนะดึงกระดาษฝอยออกจากขวดแล้วเอาลวดออกมาด้วยนะเอ๊จุกไม้ก๊อกเนี่ยมันไม่อยากจะออกมาแฮหยิบมีดเล่มใหญ่ๆออกมาใช้มืออีกข้างนึงจับขวดให้แน่นๆและอีกข้างนึงก็ถือมีดไว้ไถมีดด้านที่ทื่อๆบนขวดหลายๆครั้งเพื่อเล็งเป้าไถมีดอย่างรุนแรงเพื่อให้ส่วนบนของคอขวดที่มีจุกไม้ก๊อกนั้นน่ะหลุดออกมาฮ่าๆแค่เนี้ยก็เสร็จแล้วมันไม่มีเศษแก้วตกแตกแม้แต่ชิ้นเดียวเนาะคุณยังสามารถลินเครื่องดื่มสำหรับเทศกาลนี้ให้กับทุกๆคนสำหรับเคล็ดลับต่อไปคุณจะต้องใช้ไม้จิ้มฟันและก็แครอทขนาดใหญ่วางแครอทลงบนจานเสียบมะกอกชีสและองุ่นเข้าไปในไม้จิ้มฟันเสียบคานาเป้ไม้เข้าไปในแครอทให้เป็นชั้นล่างของต้นคริสต์มาสเสียบสับปะรดชีสและกีวีเข้าไปในไม้จิ้มฟันและสำหรับชั้นต่อๆมาคุณจะต้องเสียบไม้จิ้มฟันทำให้เป็นมุมให้เสียบกับชั้นก่อนหน้านี้เล็กน้อยเพื่อทำให้มันเป็นรูปร่างของต้นคริสต์มาสในคาเฟ่ชั้นบนสุดควรจะมีอาหารแค่1หรือ2อย่างเท่านั้นนะให้เสียบมะกอกที่ด้านบนแทนดวงดาวต้นคริสต์มาสที่มีของวางแสนอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะว้าวมันดูแฟนซีมากเลยเนาะและในตอนนี้นำผงเยลลี่และแม่พิมพ์ซิลิโคนลูกเพชรสำหรับทำน้ำแข็งมาเทน้ำใส่ผงเยลลี่ให้ทำตามคำแนะนำนะจากนั้นก็คนให้เข้ากันและนำมาเทลงในแม่พิมพ์เมื่อเพชรแข็งตัวหลังจากผ่านไปสัก 2-3 ชั่วโมงให้นำออกจากแม่พิมพ์ทันทีวางลงบนจานอย่างสวยงามและอย่าลืมให้เพื่อนของคุณกินของหวานอันแสนที่ไม่ธรรมดาแบบนี้เนาะอร่อยและก็ยังสวยงามด้วยสำหรับไอเดียต่อไปให้นำสายไฟประดับที่มีไม้หนีบผ้ามาให้เลือกรูปภาพสวยๆของเพื่อนจากนั้นก็แค่ปิ๊งมันออกมาให้ใช้ไม้หนีบผ้าหนีบรูปแต่ละใบไว้และในต่อไปนำแผ่นโฟมยางระยิบระยับที่มีสีสันออกมาตัดให้เป็นข้อความที่เกี่ยวกับเทศกาลและก็ของตกแต่งให้นำไปติดบนผนังห้องปิดไฟแล้วบรรยากาศเทศกาลในห้องของคุณก็จะดีขึ้น 100% เลยล่ะและในตอนนี้ให้นำกระดาษฟอยล์และแก้วอันแสนธรรมดาออกมาให้วาดตามขอบปากแก้วบนกระดาษฟอยล์ให้ตัดมันออกมาติดกระดาษแข็งบนผนังห้องทากาวแล้วติดวงกลมแวววาวบนฐานทีละอันติดวงกลมเรียงกันเป็นแถวจากนั้นก็ติดแผ่นกระดาษแข็งฉากหลังสำหรับถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคิดแฮชแท็กที่ไม่เหมือนใครแล้วก็โพสต์รูปเก๋ไก๋อันนี้ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณตอนนี้หยิบกระดาษฟอยล์ลูกโป่งสัก 4-5 ลูกแล้วก็กรรไกรออกมาตัดกระดาษฟอยล์ให้เป็นแผ่นเล็กๆเทเศษกระดาษที่ทำเองเข้าไปในลูกโป่งเป่าลูกโป่งอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันมันพร้อมใช้งานแล้วให้ยืนหันหลังชนกันกับเพื่อนของคุณจากนั้นก็วางลูกโป่งไว้ตรงกลางพยายามใช้แผ่นหลังของคุณบดขยี้ลูกโป่งเพื่อให้มันแตกการระเบิดเสียงดังตุ้มพร้อมด้วยเศษกระดาษกระจายออกมานั่นจะเป็นเครื่องรับประกันความสนุกและในสุดท้ายให้นำแก้วใช้แล้วทิ้งออกมาซ่อนลูกอมสำหรับเซอร์ไพรส์ไว้ข้างในแล้วใช้กระดาษฟอยล์ปิดแก้วเอาไว้ใช้หนังยางและกระดาษฟอยล์ให้ทำแบบนี้หลายๆแก้วเลยนะติดแก้วบนผนังโดยจะต้องใช้กาวร้อนติดนะเลี้ยงให้เป็นรูปต้นคริสต์มาสตกแต่งด้วยดวงดาวและในตอนนี้คุณจะต้องใช้ลูกดอกนะยืนประจำตำแหน่งแล้วรอรับรางวัลของคุณได้เลยเย้เย้ฉันทำสำเร็จและฉันก็ได้ลูกอมเหมือนกันนะคุณชอบไอเดียสำหรับปาร์ตี้ของเราหรือเปล่าเคล็ดลับไหนที่คุณตั้งใจอยากจะลองกดไลค์สมัครรับข้อมูลจากช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะ